19แม่นว่ายอยใหญ่วงสมัยใหญ่วงยังเป็นสาวอยู่ตอนนี้ใหญ่วงอายุ40ต้นๆนะ9โยม9มาที่นี่นี่ก็เลยมาได้เปลี่ยนแปลงจัดสนามเล่าให้เป็นสนามปฏิบัติธรรมสมัยก่อนนี่มีหมอลำมีลำวงมีดัมมี่มีคาราโอเกะสัมปปิภาษาอีสานภาษาสัมปปิภาษาไทยเรียกว่าอ่างแล้วก็พระเนนก็ไม่อยู่กระล่องกระลอยมาแบบแผนสูงเลยโยมโยมก็ตื้อตามไปนิมนต์จากที่นี่ไปถึงนาดอกไม้จากนาไม้ไปถึงนาจากนาวังถึงนาไอจากเอราวัณถึงนาวังจากไปเรื่อยนกขมิ้นเหลืองอ่อนไม่รู้จะพระธุดงเสร็จแล้วก็พอมาเป็นเจ้าวาดปั๊บมันก็งานธุดงก็เลยต้องค้างไป ก็เหลือแต่เมื่อเราก็ปรับเปลี่ยนงานใหม่มาอยู่ที่นี่ก็ถามโยมว่ามีอะไรบ้างงานบุญสงกรานต์ปกติสงวันที่20เนี่ยเขาจะมีต้นดอกแห่ดอกไม้เครื่องนะโยมถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยจะพาโยมแห่ดอกไม้เครื่องนะประเพณีวางสะพุงเนี่ยโยมเคยทำไหมต้นดอกไม้เครื่องอ่ะมีไหมบ้านปากปวนอ่ะเขาแห่ต้นไม้ก้อมโบดมีดอกไม้เครื่องมันก็มีเลยก็มีแต่สมุดปากกาดินสอสบู่นกแก้วแก่งไว้แก่งมาแล้วก็มีปัจจัยเล็กๆกันแล้วก็มีเด็กเยาวชนหนุ่มสาวมาร่วมกันแห่ดอกไม้เครื่องเป็นวังสะพุงเนี่ยทำมา145ปีแล้วนะนานกว่าเลยนะวังสะพุงเป็นเมืองเก่าแก่มีพระบางทรายขาวมีหินทรายเรื่องชื่อหินทรายนี่มีอายุกว่าไม่ต่ำกว่า300นะแล้วก็มีตำนานเก่าๆเมืองเซไลเป็นเมืองที่เก่าพระพุทธศาสนาเดินทางมาก่อนเมืองเลยนะโยมเส้นทางของอำเภอนายแห้วก็เดินทางมาจากนู่นพิษโลกเดินทางมาจากนี่โยมเราก็สร้างเมืองเจ้าพ่อสีสงครามเนี่ยหรือว่าบ้านนาหลักเป็นเมืองหน้าด่านเจ้าพ่อสีสงครามก็เป็นเจ้าเมืองท่านหนึ่งในอดีตอาตมาค้นในยูไอเฟซบุ๊กยูทูบเนี่ยเพราะนั้นก็เขาก็ทำเรื่องราวไว้ศึกษาเรียนรู้ว่าฐานะเรามาอยู่จังหวัดเลยเราทำยังไงให้วัฒนธรรมจังหวัดเลยแต่เอิ้นโควิด2019รอบ3ระบาดก็มาก็เลยหลายอย่าง10ก็ว่า10อย่างตัดออกไปประมาณ37อย่างวันนี้หวังว่าญาติโยมจะมาปฏิเอ็มมาร่วมเททองมาทั้ง5-600คนมาจากกาฬสินธุ์มหาสารคาม101มาจากทุกสารทิศมาเดอร์อยู่บ้านช่วยชาติไปแล้วก็ญาติโยมที่กองก็ไม่ต้องมาอยู่บ้านเอาคนใกล้เอาคนแค่คนในวัดก็พอแล้วคนวัดศรีนงวงก็2หมู่บ้านนี่ก็ประมาณ60-70คนแต่ละวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็มีญาติโยมมาช่วยงานกันแล้วก็สมัยก่อนที่นี่งานกฐินก็มีฟ้อนมีรำมีกินเหล้าตีกันฆ่ากันแล้วก็เปลี่ยนจากสนามทะเลาะเบาแว้งกันให้เป็นสนามสามัคคีกัน
ก็เลยเป็นกฐินสามัคคีปอดเล่าเข้าบุญไม่ฆ่าเนื้อเบื่อมิติของวังสะพุงใหม่มิติก็คือไม่การดื่มปฏิบัติวันปีใหม่ก็เป็นวัดแรกของจังหวัดเลยโยมพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศไทยเป็นวัดแรกปีนั้นจำได้มีพระอยู่5รูปมีหมาอยู่5ตัวมีโยมมาอยู่5คนเพราะทำไมมีหมาเข้าเพราะว่าศาลาไม่มีที่กั้นพอคนไปมันก็ไปกับพระเพราะกลางคืนมันก็เหงามันก็เข้าไปหาพระเวลาพระพอเที่ยงคืนตีระฆังมันก็หอนพระกสดชยันโตเป็นตะขำยอมเป็นตะขำมากเลยนะเออมีพระอยู่5วัดจนถึงได้เที่ยงคืนน่ะโยมก็สวดกันไม่มีใครมาหรอกพอจะชวนใครผีบ้าวะสงกรานต์นะปีไม่นะต้องมวนแน่ร้องเพลงเสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยดื่มดำดื่มดำหมดมาก็เลยประกาศบวชชีพามใครมาบวชชีพามต้องเอาโฉนดที่ดินมาด้วยนะนั่งนี่แล้วเขาก็ย้ายธรรมะมาตั้งนี่อยู่ดีเนี่ยวันนั้นคือเขาก็เลยมาปฏิบัติธรรมบ้าง 2-3 คน 4-5 คนใหม่สวดมนต์ข้ามปีมีแต่เขาว่าโอ้ยมีแม้แต่พระด้วยกันจังหวัดมีก็จะเขาสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงใจไปหักพุทธศาสนาเนี่ยฝืนเนี่ยนะโยมฝืนกินข้าวสองคาบเนี่ยเอาคิ้วก็ให้โกนผมก็ให้โกนบวชแล้วผู้ชายก็ต้องแต่งงานมีลูกมีเมียก็ต้องฝืนมาให้มีลูกมีเมียฝืนธรรมชาติแต่งงานเนี่ยยิ่งลำบากโตมาเป็นหนุ่มแล้วก็อยู่ตัวแก่แล้วจนตายคาพระเหลืองในคักนิยมอาตมางึดมันอยู่ได้ยังไงมั้งพระเจ้าจะอ้างพระเจ้าพระเจ้าก็แต่งงานก่อนไว้สมรสกับนางพิมพายะโสธรามีลูกไปชื่อว่าลาหุนแล้วก็ยังมีนางถนมนมนางอีกหลายคนนางพระเจ้าก็ผ่านมันตรงนั้นไปแล้วว่ามันทรมานหรือเปล่าไปถามพระบอกมันทรมานตอนมันสาเท่าไหร่มันสา4สา6มันสา7มันสา8มันสา9มันสา10 10กว่าน่ะกว่าแล้วก็โอ้มีงานได้จัดมาฆะอาสาละหะจัดโครงการพาลูกจุงหลานเข้าวัดชาติอันนี้ยุบยังไม่ได้ยุบนะยอมดรอปไว้ก่อนจะทำใหม่ก็อ้าวโควิดรอบ1มารอบ2มารอบ3มารอบ4ก็จะมาอีกรอบ3เอาให้รอดก่อนประมาณ10กว่าลายแล้วล่ะยอมแล้วก็ทั่วประเทศแขนประชากรมี 1,400 กว่าล้านคนมีแค่ประชากรมีแค่767จุดล้านคนหรือว่าเกตก็ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะทั่วประเทศไทยพยายามกินร้อนช้อนเราล้างมือบ่อยไปร่วมงานร่วมกันแล้วก็ติดแมสใส่แมสเวลาอยู่กับหมู่คณะยกห้องที่หลับที่นอนอย่าไปนอนใส่แมสจะหายใจไม่ออกปล่อยที่มันนั่นแหละปกติมันที่มัน
ทีนี้มีลูกใครมาอยู่ใครมาวะไม่ชีก็มาด้วยมันเฝ้าโบสถ์ใครมาใครขึ้นบนแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนชั้นบนน่ะนะหน้าโบสถ์เฝ้าโบสถ์ผู้สมเข้าทรัพย์คือหมาหมาเนี่ยเกิดจากอะไรยอมทำยังไงถ้าเกิดเป็นหมาตายเพราะความอะไรตายเพราะความโลภเกิดเป็นเปรตอสุรกายเปรตเนี่ยสูงชนเตี้ยๆเนี่ยเราเป็นเปรตจะสูงลิบเลยนะที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลลูกคนนั้นร้องไห้ฮึ่ยเนี่ยมันนั่นคือเห็นไหมออกข่าวทุกวันเนี่ยวันนั้นก็ออกข่าวอีกแล้วของตายยาม้าอีกแล้วหัวแตกอันนี้ตีแม่ตายแล้วก็เผาบ้านอันนั้นตีพ่อเข็มแต่เผาบ้านไม่เหมือนต้องหางหลักกินเหล้าเผาบ้านมันมีไหมนางเนี่ยไม่มีนะยอมนะโชคดีนะยอมนะมันต้องปราบปรามเอาจริงเอาจังนะฝากรัฐบาลด้วยคุณไม่เอาจริงเอาจังทั้งไม่รู้ไปไหนคือต้องเอาจริงเอาจังพระไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาหรอกรู้เส้นทางรู้หนทางที่จะแก้ไขได้อยู่แต่ก็ไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาแล้วก็ไม่มีที่จะช่วยได้ประมาณคนสองคนจากเด็กขี้เกเรเวลาหลงติดยาเสียอนาคตเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าหากเด็กติดยาบ้าอาจจะเห็นภาพบางสกุลเห็นภาพบางสกุลแม่ก่อนเพราะมันตีแม่มันตายอ่ะแล้วเผาเนี่ยสองเคสอ่ะดูข่าวมาเนี่ยเอามีกับทุกวันโยมมาเพราะว่าไม่ให้กระถินปลอดเหล้าเขาบุญงานศพปลอดเหล้างานในบ้านจนโยมไม่ชอบอาตมามาไปเยอะอยู่ไม่ต้องไปนิมนต์พระอาจารย์ไม่ต้องนิมนต์อาจารย์สมบัตินิมนต์วัดอื่นมาอาตมาก็ว่าอยู่วัดอื่นก็ไม่กล้ามาเวลาประชุมอาตมาจะว่าอยู่วัดใครวัดท่านจังหมู่บ้านใครวัดท่านผมจะพัฒนาโยมผมถ้างานไหนที่มีกินเหล้าอาตมาจะไม่อยากไม่ไปสวดให้สวดตีกองแล้วชึก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 ให้พระศึกอย่างเดียวต้องจึงศึก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 โอ้ยแต้ว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 ก็ต้องเศร้าก่อนแม่พระไปเนี่ยก็ต้องเคารพพระก่อนบอกว่าแล้วโอ้ยผ่าวงเล่าไปเลยยอมอาตมาก็เลยประกาศจุดยืนเลยถ้าจะให้อาตมาไปต้องทุกอย่างต้องสงบไม่มีงานศพไหนกำลังกินเหล้ามีพนันอยู่อาตมาบอกกลับวัดเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเราจะพัฒนาคนนะการกินเหล้าเมายาเนี่ยเห็นไหมอุบัติเหตุสงกรานต์เนี่ย7วันอันตรายเนี่ยตายไปกี่อุบัติเหตุ 1,800-1,900 แข้งลาขาหักทรัพย์สินเสียหายไม่ใช่น้อยโยม5วันเนี่ย5 2เยอะกว่าโควิด5วันตายไป
คนเดียววายตำรวจก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีจะไปทางอุบัติเหตุหรือจะไปทางโควิดหมอน่าสงสารหมอน่าสงสารตำรวจอาตมาก็เตรียมพร้อมล้างสาล้างโรงสั่งพระล้างโรงบาลก็พร้อมเลือดก็พร้อมเนาะลงไม่มีใครตายไปละบ้านเราไม่มีใครตายคอก็ไม่ต่ำมา400อีกยอมตายนะยอมนะถ้าว่าตายนะยังไม่ได้เสี้ยวเลยนะยอมเอาศพเอาศพเนี่ยสงกรานต์เมื่อกี้เนี่ย200กว่าศพเอามานอนเรียงกันที่วัดศรีดวงเนี่ยเริ่มจะกล้ามาเหยียบไหมนะเอาอันนี้ก็เหม็นอันนี้แขนขาดอันนี้ก็ขาขาดเอาไว้ตั้ง7วันเนาะหรือไม่ชีจะอยู่วัดไหมน่ะไปก่อนจะไปวิชีพระจะไปคนแรกอ่ะที่สันขอกลับบ้านก่อนนะเพราะเหม็นผีไงเหม็นไม่เป็นเปล่าเป็นแต่ญาติเนี่ยนะ400ไอ้200กับศพมานอนเรียงกันซ้ำราบเอาเตรียมศาลานี่ไอ้เซมไปไว้หน้าในหน้ากุฏิไม่ชีอีกสัก 2-3 ศพเงี้ยไฟอ่ะเวลาเขาศพมาตั้งโยมพอเอาอังเวงวิโวเวเลยกล้าไปอาตมายังไม่กล้าไปนอนกุฏิห้องเลยนะเสียงก๊อกเสียงแจ๊กเฮ้ยแมนแล้วเว้ยก็เดี๋ยวเอาแงะเข้ามาในเปิดห้องเปิดชงกาแฟอ้าวละในวัดศรีน้ำวงไปทำมาเรื่อยๆก็เลยโยมขอร้องให้อยากสร้างโบสถ์อาตมาบอกสร้างแล้วก็ต้องไออันนี้ทำนานอยู่โยมอันนี้ทำนานอยู่ทำมาหลายปีกับอาตมาก็ไปท่องเที่ยวงานปฏิบัติทำงานปริวาสงานอะไรต่างๆไปหมดทำไม่คิดจะทำเลยนะเอ้ยจะทำไปทำไมเราไปอยู่สายป่าเห็นบทวันนั้นก็มีบทวันนี้ก็มีอ้าวโยมไทยบ้านอยากได้อ้าวอยากได้ก็ทำก็เลยทำให้เหมือนใครบทสีบทมีไหมโยมเห็นไหมโยมเมเนี่ยบ้านกลางป่าเนี่ยสร้างโรงครัว2ชั้นมีประโยชน์ไหมของชั้นไปดูเด้อขี้ข้างล่างก็ขี้ข้างบนก็ขี้พร้อมคนอยู่ข้างล่างเออมหาสุยาทำห้องน้ำไอ้บางวันถวายปัจจัยไป 5,000 บาทสาธุค่าซื้อปูน2ตันเด้อเอาไว้เทชั้นบนอันนี้ก็เทคอนกรีตเทคอนกรีตทับเนี่ยพระทำได้นะงานปฏิบัติธรรมแต่ละเมตร20 2เมตร2เมตร20 2เมตร10บาทแต่ให้โยมบูชาแค่500บาทโยม500บาทวิหารคดวิหารธรรมมันเกือบไปอยู่อะไร1ศาลาตอนนี้เป็นข้างบนสังฆกรรมแน่นอนอยู่แล้วล่ะพระสวดปริวาสอะไรอย่างสวดข้างล่างเนี่ยอาตมาตั้งใจว่าจะหาไม้สักแล้วก็ทำถ้าไม่ทำอะไรก็คืออาจจะเป็นคานแบบนี้เปียกบ
ติดแอร์ไว้กับห้องประชุมสัมมนาไปหนึ่งมันสองก็เก็บเสียงได้ดีเสียงรถเรือมาไม่ค่อยมีเสียงไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ก็เลยข้างหลังยาวมาลึกมาอีก3-2แล้วห้องแล้วทุกมุมตั้งไป2อันเป็นห้องน้ำชักโครกอย่างดีนะแล้วก็เข้าห้องน้ำมีห้องรับรองข้างหลังนี่ก็มีห้องเก็บอุปกรณ์เพราะนั้นคืออันนี้ทำแบบลุกลวกไวๆแสลมเนี่ยก็ซื้อมาใหม่เลยปูเพราะว่าต้องผ่าเข้าเสาด้วยเป็นลานบุญลานธรรมศาลาหลังนี้ที่3ที่4หลังแรกหลังโรงครัวหลัง3ลานธรรมหลัง4นี่หลัง4เรามาใช้เนี่ยอัปเกรดอัปเดตใต้ถุนศาลากองปูนมีกองไม้เดิมมีกองปูนมีกองมาพาพระพาแม่ชีนี่เก็บกวาดล้างแล้วก็วางเก็บเนี่ยฉาบทาสีเป็นประโยชน์ก็ว่าประโยชน์ประหยัดสร้างลานว่ายิงนกยิงปืนนัดเดียวในนกกี่ตัวยอมตัวในนก2-3 ตัวน่ะว่าพระอย่างพระอย่างอาตมาพระหรือพระในวัดเนี่ยสร้างแล้วเนี่ยได้เป็นเจ้าของประโยชน์ไม่มีชาวพุทธเราสาธุอย่างแม่บัวเนี่ยมีหลานยอมก็มาติดต่อเลยพระอาจารย์ฉันจะเอาลูกมาบวชวัดศรีวงศ์บวชสีทองของชั้นมาแห่อ้อมโบสถ์งามๆเนี่ยเอาอาตมาก็จะติดต่ออุปชาให้เจ้าน้ำแล้วก็สวดถอดสะท้อนก่อนก็สามารถบวชได้มาจากไหนก็ได้ในคือไม่จำเป็นล่ะเห็นไหมคนไทยยังไม่บวชที่อินเดียเลยเห็นไหมโยมอาจารย์ที่อินเดียเอาไม่ชี้ไปบวชที่อินเดียเห็นไหมบทที่ไหนโยมเนี่ยกรุงเทพที่สร้างเพพระเททองที่สร้างหน้าบัตรวงมาจากกรุงเทพโอ้อยู่กรุงเทพมันใกล้เมืองใกล้ใกล้เมืองได้ไหมสัก15 วันได้โยมเอามาเลยบวชบนโบสถ์ก็ได้ใต้บวชก็ทำวัดถ้ามีน้อยก็ทำบนโบสถ์ถ้ามีมากก็ทำใต้มันนั่นคือประโยชน์ประหยัดการสร้างอะไรฝนตกฟ้าร้องก็เห็นไหมสร้างซุ้มประตูราคา500,000แต่นี้เราสร้างเนี่ยได้ประโยชน์หลายอย่างเวลามาจากต่างจังหวัดมานอนก็เอาเสื่อมาปูนะวางเต็นท์นอนสบายเวลาอบรมเด็กมาเข้าค่ายธรรมะกับปูเสื่อสบายอบรมไปสร้างคนสร้างชาติแม่เขาอ่านรายชื่อรายนามโคมไฟบ้างซุ้มประตูบ้างเหล่านี้ก็คือล้วนแล้วเสร็จแล้วยอมที่ว่ามาเนี่ยเสร็จแล้วเหลืออะไรตอนนี้เหลืออะไรยอมเหลือนี่เหลือคือซีแพ็คยังค้างร้านอยู่ประมาณ90,000 บาท
แล้วยังติดหนี้ล้านแหลมพาณิชย์อีกประมาณ 5-6 หมื่นบาทเหล็กบ้างอะไรบ้างซอกระใจดีใจดีไปถึงนั้นก็ให้ก็มาทำก่อนนั่นคือถ้ายอมเป็นเจ้าภาพซีแพคแผ่นละ5บางหนึ่งแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยมาเทคานมาเทเสาวิหารคดเสาวิหารคดชั้นบนยังเทได้ครึ่งฝั่งเดียวฝั่งท่านแล้วก็วิหารคดยังใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทยอมแล้วก็ยังปูกระเบื้องอุโบสถกระเบื้องยังไม่มียังน้ำซึมอยู่ก็พยายามเนี่ยพยายามวัดศรีนวงศ์ไม่ได้มีต้นพระป่าไม่ได้ไปตั้งซองไม่ได้ไปแจกแต่บ้านไหนที่เก็บแล้วก็เก็บไปไม่ว่ากันหรอกแต่วัดนี้ไม่ได้เก็บโยมพันก็ไม่เก็บ5บาทก็ไม่เก็บใครอยากทานให้เดินมาทานเองที่วัดเพราะเก็บแล้วมีปัญหามติที่ประชุมว่าเก็บพอไปเก็บจริงให้5บาทเงี้ยคนเก็บมันก็จะตีเอาแต่อาตมาต่อจากนี้ไปไม่ต้องไปเก็บนะโยมใครอยากทำก็มาทำใครไม่อยากแต่เวลาคุณตายแล้วคุณมาเผาที่นี่คุณก็อัดผีวัดนะอายนั่นคือไม่ต้องเก็บแล้วไม่มีซองไปแจกที่อื่นเพราะซองวัดมันต้องมีตาประทับเสร็จแล้วก็จะมีแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์เวลาโทรยอมของวัดศรีนวงศ์ใช่ไหมคะเนี่ยบอกใช่เพราะมีเบอร์อาตมาไปเนี่ยถือว่าของปลอมเพราะว่าวัดไม่ได้ส่งเสริมให้ทำที่ได้มาเนี่ยจากอะไรยอมจากบุญบารมีที่อาตมานำปฏิบัติธรรมวันพ่อวันแม่วิสาขะมาฆะอาสาฬหะแล้วก็บวชเนนพาเนนทุดงทำถวายสมเด็จพระเทพ9วัดไปเกือบทุกอำเภอในจังหวัดเลยและต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็บุญต่างๆที่ไปช่วยงานครูบาอาจารย์น่ะมันเป็นบุญมันเมื่อวัดเราบอกบุญอะไรไปโยมที่เห็นอยู่ก็เมตตาโบสถ์ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นอันนั้นโคมฟ้าโยมก็จองมาก็ทำเลยทอทำนาน300วัน300กว่าวันเองวันที่ช่างทำงานนับระยะเวลาที่ช่างมานอนอยู่วัดเนี่ยคือประมาณ2ปีกว่าบ้างอะไรบ้างช่างนอนไม่นับแต่วันช่างเพราะเราจ่ายเป็นรายวัน300กว่าวันแล้วก็ช่วงบวชเสร็จพื้นเสร็จข้างในบวชพื้นบริเวณโบสถ์ไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้ปูหินแกนิกช่างเข้ามากีบมาทาบทามแล้วเขาจะเอา2,700โอ้บ่ไหวแล้วก็กำลังทำวิหารคดเอาไว้ทำไมเอาไว้ต่อให้มันใช้งานเดินอ้อมได้ข้างบนก็สามารถ
่าผู้แก่ยมพ่อยมแม่ได้อาศัยร่มนั่นคือสร้างนะให้ได้ไปอบรมเยาวชนยุวชนแล้วก็ในข้างก็จะเทคานก่อลงมาปั๊บจะมีผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันนั้นก็ญาติโยมที่ทำบุญมาก็อย่าน้อยใจจงภูมิใจจงดีใจวันนี้เราได้เททองหล่อพระเมื่อคืนนี้ฝนตกจำหนับตกสองครั้งสองคามีฟ้าด้วยเมื่อเช้าเนี่ยเอาละวันนี้จะได้เททองโมงสามโมงพอเข้าไปทีจุดธูปบวงสรวงจางออกจางออกก็เลยบอกเจ้าที่เจ้าทางยวัจวาจะพอเสียงคำถ้ามีจริงนะถ้าไม่มีจริงเนี่ยโดนถ้ามีจริงเนี่ยให้เททองหล่อพระให้เสร็จแล้วไม่ตกเพราะว่าพระเพราะว่าพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ก็มีแต่พระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วก็ยืนก็บรรษายาวด้วยว่าเป็นพระที่ชาวจังหวัดเลยเคารพนับถือศรัทธาอย่างมากถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดเลยตอนนี้คือลูกศิษย์หลวงปู่ชอบเนี่ยหลวงปู่สมรีลูกศิษย์หลวงปู่หลุยส์ท่านแล้วก็หลวงพ่อพระราชสุเมธีที่ปรึกษาจังหวัดที่ไม่ได้มาคือหลวงพ่อจังหวัดกับอาจารย์สวัยไม่ได้มาเอาจังหวัดเลยให้ความเคารพนับถือแล้วก็คือหลวงพ่อพนากรที่ปรึกษาเจ้าอำเภอหลวงปู่เทืองออกเหรียญดังมีภาคใต้เนี่ยอายุก็50พรรษา85พรรษายังแข็งแรงอยู่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อบุญมาวิสารโทหลวงพ่อแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปด้วยไม่ความไม่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติก็จะมีการซิดน้ำมนต์มีอะไรต่างไวพอกลับวัดครูบาอาจารย์ขึ้นรถหมดปั๊บฝนตกป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งต่างช่างได้เปียกเล็กๆน้อยๆพอได้ผมเปียกพอช่างออกจากวัดไปแล้วแดดก็จางออกเห็นไหมนั่นคือฝนตก 70% ได้เมื่อวานน่ะ 70% ตกแรงตกหนักเพราะนั้นก็ถือว่าด้วยบุญบารมีเกิดของพระเจ้าตากสินมหาราชเป็น17เนาะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญก็ได้ปีติสื่นใจแล้วก็มีตนะเวลาเราทำในก็เราก็อย่าไปขอลูกช้างลูกใช้คำว่าสัจจกิริยาที่ยอมด้วยด้วยสัจจกิริยาที่ข้าพเจ้าได้ทำภาวนาเคยสร้างโบสถ์เคยสร้างพระเค
ข้าพเจ้าเจ็บป่วยได้ไข้ขอให้ข้าพเจ้าจงหายจากอาการเกินอันนี้มันจะดีขึ้นโยมหรือลูกก็ดีผัวญาติก็ดีที่มีปัญหาเราใช้คำสัจจกิริยาที่ข้าที่เราเคยทำมาตั้งแต่ชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ตามไม่ใช่ว่าเราไปจุดธูปอ้อนวอนขอลูกช้างลูกม้าลูกอะไรต่างเราเป็นคนยังเป็นคนกลายเป็นเข้าใจผิดไปแล้วเพราะนั้นเราต้องเอาว่าทำวัดนะโยมเนาะทำวัดอันนี้มนเอาไม้ไปอันหนึ่งไม่ลอยทำไมลอยกันได้มีสวดมนต์เจ็บไหมนะไม่ลอยญาติทางบ้านเด้ออยู่ทางไกลทางใกล้ก็ทำวัดสวดมนต์กันอ่ะนี่จุดธูปเทียนพุทโธสัพพัญญูตัยยานุธัมโมโลกุตตังมาอยู่ข้างหลังสายยาวๆตุนุอาคาปาราจาเจตังลัตตานาตาสานุภาเวนะสัพพุปาทวาอันตรายาตุสัพพาสุทิภาวันตุเตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสดังทุกข์ปัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตั้งอภิวาทิเตมิอภิวาทพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาตุปะธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิสักการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวันสาวกสังโฆภาคาโพมีภาคเจ้าปฏิบัดนี้แล้วสร้างทางนั้นข้าพระเจ้านอบน้อมรับองค์กราสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรามาอยู่นักว่าปาเทอันนั้นสาธารังข้าพระเจ้าขออันดาและบิดาของข้าด้วยความเคารพ
ราคุณมารดาบิดาเป็นที่พึ่งของเราเอตตาเรเตเตเตอินโนวาเอนัมมามิหังข้าพระเจ้าน้อมคุณครูปัจฉาอาจารย์ผู้ทำให้ข้าพระเจ้ามีปัญญากราบคุณครูปัจฉาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเรานามยังพุทธสาปกวัตโตปุกภาเตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะมะเตปะโมมีปะพระองค์นั้นอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมพุทธัสสะตัสสะเองนะโมตัสสะภะคะโตอะระหังนะมะเตภะคะโตเมพระภาคเจ้าภาอระหะโตซึ่งเป็นไปจากกิเลสสัมมาตัสสะรู้ชอบนะพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังนะมะพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระหัตถ์ซึ่งเป็นผู้ขจัดกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะรู้ชอบได้โดยพระเอ็มหันนามยังพุทธานุสตินิยังคโรมาเซสัมปันนภะคะวันตาเอวาญาโนติติสัทธโทอะหุติสัมปันนังขอความรักผู้พระภาคเจ้านั้นได้ฟังแล้วอย่างนี้ว่าเอติปิโสฟังเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระบาทเจ้านั้นอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมพุทธโธเป็นผู้ตัดโดยพระองค์เองวิชาเป็นผู้เทวพระธรรมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นโลกาวิทูเป็นผู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรวมบุตรเป็นผู้สามารถฝึกบุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มี
พระเทวมนุษย์สานาตัวผู้สอนของเทวดาคนทั้งหลายผู้ทรงเป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริ่มทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้เปิดหน้ายิ้มแถวแรกนาทิเมสัตว์ละนังอัญญังปังสารณะอื่นของข้าพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของข้าพระเจ้าเอเตนะสัวเทนะวัตถะยังด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้จึงจะเดินในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมตังยังคุณยังปัสสุตังอิข้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรไหว้บุญใดในบัดนี้สาธิอันตรายามิมาตุมตัสสะเตจัสสะอันตรายได้มีแก่ข้าพระเจ้าลงกายเนวันใจเนวันเจสวะกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธิอุกามังปะกะตังมะยายังกับนาทีแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธวปฏิกันหาตุพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นจาเรสังวาลิตุงวาพุทธเถเพื่อการเจ้าในการต่อไปสรรเสริญคุณของพระนามยังธรรมานุสตินิยังกัตโรมาเสวะคาตุภะคะตะวะตะทำเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วดีกว่าเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาจะถึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้ทรงมารู้เถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวที่ตามโ